ดีค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมากินส้มตำกะปินะคะเพื่อนๆมิก็ไม่เคยตำแบบนี้นะคะก็หิวกินอะไรแปลกๆนะคะก็นี่นะคะก็มีกุ้งย่างเนยนะคะตัวใหญ่ๆนะตอนนี้ก็เย็นมากเลยผักก็มีผักชีลาวนะคะไม่ได้กินนานเลยเนาะแล้วก็มีหน่อไม้ผักสลัดนะคะมาค่ะมากินกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะลองห่อนะคะใส่ถั่วงอกด้วยนะไม่มีถั่วก็เลยตำแปลกๆนะก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะใส่กระเปียผักชีลาวบ้านเขาไม่ค่อยกลิ่นแรงเหมือนบ้านเรานะย่างกับเนยนะย่างในกระทะไม่รู้ใส่พริกไปกี่เม็ดเผ็ดตอนนี้เย็นแล้วนะคะแสงไม่ค่อยมีแล้วมันมีแสงแบบข้างนอกเปิดหน้าต่างอะโมเดอร์แนมโฮบทฮองพองเนียงจริงไอ้บรอนะคะหน่อไม้นี่ตะเปียงชื่อปัวหลังกระเทียมเคลียนหูสเดย์เตวิตีนี่นะคะฝั่งบอกพาไปตากแดดหาเห็ดมือดำเลยมือดำเร็วมากเลยนะตากแดดแป๊บเดียวเองเห็ดนะคะเอามาทำน้ำพริกอะตำเหมือนเห็ดไข่อะอร่อยมากอะจะมีไม่ได้ทำวิธีทำอะกินเมื่อวานกับเนี่ยหน่อไม้เมื่อวานก่อนก็หิวกินละแวกระดามนะภาษาเขมรเรียกว่าละแวกระดามภาษาไทยไม่รู้อะน้ำปูเหรอเหมือนเอาปูไปตำนะแล้วก็ใส่มะละกออะนั่นแหละเขาเรียกแกงปูใส่มะละกอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหนูทำกินแล้วนะเมื่อเช้าแต่ไม่ได้ทำคลิป
อร่อยดีแก้ขันค่ะเอาปูที่แบบแช่แข็งอ่ะจำสูตรมาตอนที่แม่ทำให้กินตอนสมัยเด็กๆก็เลยจำท่านจำแกสอนมาแล้วไม่กระดามกุ้งเขาแกะยากนะเหนียวเป็นกุ้งแบบแช่แข็งเนาะซีลำบากฝรั่งไม่อยู่บ้านนะฮะหนีออกจากบ้านแล้ว อยู่บ้านคนเดียวกุ้งซื้อมาแพ็คหนึ่งประมาณ12ยูโรนะคะแต่ไม่รู้ว่าได้กี่ตัวประมาณ10กว่าตัวผักชีเราผักชีเรามันลดราคานะเมื่อวานก่อนไปซิตี้มาร์เก็ตเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานก่อนเมื่อวานเหลือประมาณ35บาท1ยูโรกล้องมันสีแปลกๆไงไม่รู้อะตั้งไปกดโดนอะไรไม่รู้เล่นกล้องไม่เป็นนะคะถ่ายแค่อัตโนมัติไม่รู้ไปโดนสีมันแปลกๆไงไม่รู้เพื่อนบ้านเสียงดังกรึกกรึกชอบเสียงดังตอนกลางคืนอ่ะเมื่อวันอาทิตย์กินเลี้ยงวันเสาร์วันอาทิตย์กินเลี้ยงนะคะมิวเมามากเลยเมาแล้วมานอนตรงโซฟาอ้วกแตกอกแตกเนาะสามีบอกว่าเธอนั่งบนโซฟานะแต่หัวนอนบนโต๊ะเอาถุงพลาสติกเหมือนว่าเอาถุงพลาสติกมาให้หน่อยจะอ้วกเขาก็ไปเอาถุงมาใส่ในหูไว้ถุงอะถุงหิ้วใช่ไหมใส่ในหูกลัวมีอ้วกเมาแล้วก็นอนเลยกินในวอสก้าไปซองแก้เมาเลยข้ออ่อนนะกินนิดๆหน่อยๆก็เมาแล้วอ่ะอ
จะไงนะโมเดอร์โมเดอร์ไตรกองกี้รึ่งเหรอโหแบบสมอเวียนะรึ่งนะแกะแกะแกะอย่าวันจันทร์หน้าเปิดเทอมแล้วอ่ะเร็วมากเลยกุ้งบินแซ่บคักผักชีลาวสดๆนะคะเองตัวใหญ่มากทุเรศกินทุเรศเสียงดังขอไปเด้อจ้าหิวโอ้แกะยากจริงๆเนื้อมันแข็งอ่ะเอ้ยไม่ใช่เปลือกมันแข็งนะคะมันติดกันกับเนื้อเลยโอ้แมลงวันสงสัยอยากกินหัวกุ้งเรียนอีกไม่กี่เดือนก็จบแล้วนะจบพฤศจิกน่าจะ11 10 11เนี่ยแหละพฤศจิกนะคะก็จบนะคะมีแพลนจะกลับไทยนะแต่ยังไม่ชัวร์นะยังไม่แน่ใจอ่ะดูสามีก่อนนะว่าเขาจะมีวันหยุดไหม
อนนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะเหลือกุ้ง1ตัวเนาะเดี๋ยวมันจะไปกินให้หมดนะคะก็เหลือผักชีลาวนิดนึงนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะตัวเฮดเดอร์แมวบอกโบก็เคยเคลียร์คลิปวิดีโอทําไมได้จ้ะคลิปวิดีโอนี้ก็ชมจบไปในเฮ้ยตัวเฮดเดอร์จ้า